วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้มาเยี่ยมที่วัดนะคะอาจารย์สุชนก็เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยนะเกี่ยวกับการมาประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นดินแดนผู้ดีซึ่งก็เป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนนะคะที่อยากมาประเทศนี้ก็ตลอดระยะเวลานะที่เดินทางมาประเทศอังกฤษก็คือวันที่30พฤษภาคม2559ก็รวมระยะเวลาก็3เดือนกว่านะก็ได้รับความเมตตานะจากท่านเจ้าคุณเหลาวัดมหาธาตุเบอร์มิงแฮมที่ทำให้ได้เดินทางมาณสถานที่แห่งนี้การมาที่นี่นะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในแถบยุโรปที่ได้เดินทางมาก็ยอมรับว่าได้อะไรมากมายนะจากครูบาอาจารย์แล้วก็คณะคนไทยนะที่ให้การอุปการะแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นนะซึ่งสิ่งที่ได้เห็นนะจากการมาที่นี่ก็คือปัญหาต่างๆของมนุษย์เรานะโดยเฉพาะคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ซึ่งเราหลายคนก็คิดว่าผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเป็นอะไรที่สบายแล้วก็ร่ำรวยนะแต่ในชีวิตจริงของผู้ที่เข้ามาในดินแดนนี้โดยเฉพาะสุภาพสตรีนะที่เป็นคนไทยถือว่าต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะกับการที่จะอยู่ประเทศนี้ได้เพราะการทำงานความรับผิดชอบหน้าที่ของเขาบางท่านเนี่ยต้องทำหน้าที่ทั้งความเป็นพ่อและแม่แล้วก็ต้องมีกฎระเบียบนะคะในการใช้จ่ายหรือการที่จะหารายรับเข้ามาให้พอกับรายจ่ายนะฉะนั้นทุกคนก็คือต้องต่อสู้นะคะทั้งการทำมาหากินความเป็นอยู่ระบบดินฟ้าอากาศซึ่งต่างกันมากกับประเทศไทยนะฉะนั้นในการที่ได้มาพบคนไทยทุกคนก็โหยหาข้อธรรมนะหาที่พึ่งทางใจเพื่อที่จะทำยังไงให้บรรเทาความทุกข์เหล่านั้นลงไปได้นะฉะนั้นในสภาพของความเป็นมนุษย์เราทุกคนนะเราอาจต่างกันโดยดินแดนสถานที่อยู่อาศัยนะแต่สภาพความทุกข์ของจิตใจก็ต้องใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเครื่องบำบัดฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะเราทุกคนก็ต้องใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตก็คือต้องรู้จักกินรู้จักใช้แล้วก็รู้จักอดออมนะเพื่อชีวิตความเป็นไปจะอยู่ได้ในอนาคตความเป็นไปของบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้นะคะบางคนก็สมปรารถนาในชีวิตครอบครัวบางคนก็ไม่สมปรารถนาเลยแต่ก็ต้องอดทนอยู่เพราะการที่จะกลับไปสู่บ้านเมืองคือประเทศไทยบางคนก็ไม่กล้ากลับไปเพราะอายเขานะคะเกรงว่าฐานะความเป็นอยู่ที่ไปอยู่เมืองไทยจะสู้เขาไม่ได้นะคะแล้วก็คิดว่าเมื่อมาแล้วก็ต้องได้ดีกลับไปนะฉะนั้นชีวิตของบางท่านบางคนที่อยู่ที่นี่นะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเราบางคนเป็นอะไรที่น่าสงสารนะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีวัดนะมีคณะสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตทั้งหลายได้เข้ามาให้การดูแลแล้วก็ชี้นำนะเพื่อให้เขาได้เป็นที่พักพิงนะฉะนั้นในการเดินทางมาครั้งนี้นะก็ถือว่าได้รับอะไรมากมายจากดินแดนแห่งนี้นะก็
็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของการได้อยู่ในพระศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้มาพบเห็นนะคะในสภาพต่างๆของคนไทยทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะคะสุดท้ายก็กราบขออนุโมทนานะคะกับคณะครูบาอาจารย์และพระธรรมทูตทั้งหลายนะคะที่ได้มาอยู่ดินแดนนี้แล้วก็ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะในการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธองค์นะก็ขอกราบอนุโมทนาแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับคนไทยและคนต่างชาติต่อไป